ป็นข้าวโพดขายเมล็ดพันธุ์ด้วยพี่น้องไม่ใช่ข้าวโพดหวานไม่ใช่ข้าวโพดกินฟักครับไม่ใช่ข้าวโพดอาหารสัตว์ด้วยนะครับเป็นข้าวโพดขายเมล็ดพันธุ์ครับผมดูจักบาทพันไก่ราคา15พี่น้องพบกันเช่นเคยครับในช่องชื่อยังไงสายลูกทุ่งครับผมวันนี้พามาเขาเรียกว่าทอยกับโพดครับมาช่วยพันไก่ทอยกับโพดครับก็คือนี่ครับพันหนมกับมาครับผมพันหนมเชฟอ้นพันไก่มาครบทีมสี่สหายแล้วเลยครับมาช่วย เรียกว่าทีมงานเคยเทวดาครับผม มาช่วยพันไก่ทอยกับโพดวันนี้ก็คือยกกับโพดนะครับหลังจากที่ได้วันฮักเรียบร้อยแล้วปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วครับใส่ถุงแล้วก็ยกขึ้นนี่แหละครับรถลากไปนี่ครับเอาไปกองไว้นาถนนครับผมรอรถบรรทุกใหญ่มาขนไปทีครับนั่นถุงข้าวโพดครับผมที่แดงๆอ่ะเดินตกต่ำตกสูงครับพี่น้องทุกข้าครับนี่ครับถุงกระโพดครับผมเป็นกระโพดแห้งนะครับกระโพดขายเมล็ดพันธุ์ครับผมจ้าครับเชฟอ้นครับเสือสมเอาเลย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 เสียกระโพดทั้งสายนี่ยาวยาวยาวทีมงานหนาเต็มเต็มพวกเรานี่นะครับเอาละเดี๋ยวผมขึ้นรถกันเด้อพี่น้องโอ้โหพันเด้อเห็นมาบนรถเราพี่น้องมดอะไรนู่นคนขับคือพันไก่ครับผมตรงไหนของใครล่ะลำคับไปหาจุดที่จะเริ่มต้นยกกลับมาผมเอาเป็นแถวเป็นแถวครับผมอย่าลืมหลายเด้อลืมจักลุยอยู่ผมนี่ครับไรกับพันไก่ครับผม15ไรครับจุดนี้เอ้าสวยจังขาแรงขาแรงไปลงผลข้าวโพดครับผมลงรถกันครับทำไมเคแล้วยังยังไม่หยุดอีกโอ้กันเทียนโอ้ยทำบาปพันหนมลอยแล้ววันนี้ปกติยกแต่เกี่ยวมายกถุงกระโปดเป็นไงครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับมาได้ได้แรงดีครับโอ้ยแรงดีเหรอสุดยอดแข็งแรงเป็นวินิกมันเป็นทนทานวันนี้มาช่วยงานพันไก่ครับผมบ้านพันไก่ก็จะทำไรกับผู้ทำไรมันครับผมทำเกษตรกระชับครับผมเลี้ยงวัวด้วยครับเลี้ยงวัวฟูงครับมาชมบรรยากาศบนรถครับผมอันนี้เป็นทีมงานเลี้ยงเลี้ยงฝูงครับผมครับน้องแบ่งผมน้องแบ่งโอ้พันไก่ครับนิ่มๆไปเลยยืนไม่ได้เลยไหม
หุ่นนะโอ้ยเชฟบอลของเราแข็งแรงไม่เบาครับผมครับงานเมืองคงครับได้นั่งกายภาพดีงานเมืองคงครับผมเป็นเฉยครับมาจากเมืองคงส่วนคนนี้มาจากนครพนมครับอยู่อีสานบ้านเฮาของแท้เลยนี่เจ๊แล้วจ้ะส่วนผมกับพันไก่นี่มาจากโคราชครับผมครับพันไก่กับคนอำเภอหนองบุญมากอย่างไรมาเป็นเคยหนองบุญมากด้วยกันส่วนนี้มาจากเมืองคงครับมาเป็นเคยหนองบุญมากครับขับรถไปนิ่มเลยไหมรถขมิ้นตลอดเลยส่วนผมก็มาจากนนทุ่งครับผมตอนน้องแบงค์นี่มาจากพี่ไม้ให้ชุมพวงครับแบงค์ชุมพวงครับชุมพวงโอ้นี่มีตะเคยตัวนี้ นี่เสือแดงแหงลายนี่กับตะเปียกก็มาจากบัวลายครับผมเป็นเคยกันเคยใหญ่ครับนี่หัวหน้าเคยครับเดี๋ยวก็เลี้ยวเลยครับผมนี่เหลือ2แถวครับนู่นเฮ้ยเบรกใส่บาเบรกใส่บาเลยโทๆๆกลับไปนอนเจ็บเอวเด้อวันนี้เมียด่าอีกบรรยากาศครับผมครับทุ่งข้าวโพดใช่แล้วจริงเพื่อนของคุณมากจังหวัดนครราชสีมาครับผมโอ้ยว่าผมอู้เด้อพี่น้องเมื่อกี้ผมก็เอามาแต่นู้นแหละยาวมาครับผมก็เลยถือโอกาสพักถ่ายคลิปแป๊บนึงครับพักกันครับผมครับลอยฮึฮู้ฮู้ยมันช่วยเลี้ยงยังไงหลายลูกเหรอเด้อนี่หมดย่างแรงผมไปหัวใส่ไรนึงปะผมลงไปช่วยกันครับผมนี่ครับได้มาอีกเที่ยวนึงแล้วครับผมหลังจากเมื่อเช้าได้มาแล้วครับ2เที่ยวนะครับอันนี้เป็นข้าวโพดขายเมล็ดพันธุ์ด้วยพี่น้องไม่ใช่ข้าวโพดหวานไม่ใช่ข้าวโพดกินฟักครับไม่ใช่ข้าวโพดอาหารสัตว์ด้วยนะครับเป็นข้าวโพดขายเมล็ดพันธุ์ครับผมมีบริษัทเขามารับซื้อครับซื้อไปขายเป็นเมล็ดพันธุ์ครับผมเดี๋ยวพักไว้ให้กำลังนับครับผมว่าเที่ยวนี้ได้กี่ลูกครับที่ได้จดใส่บัญชีไว้ครับว่าได้กี่กระสอบนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องไปชั่งน้ำหนักอยู่ดีครับผมกิโลจักบาทพันไก่อันนี้15เปล่ากิโลละ15ครับผมโอ้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้เหนื่อยโอ้ยังไม่ได้นับเลยเอาแล้วเอาขึ้นไหมนับไหมโอ้แต่เปียกทางนี้พังลงแล้วนี่ยังไม่ได้นับเลยนี่พังลงเท่าไรจากละดื้อนับถุงเอาประมาณเอาครับนี่เที่ยวสุดท้ายเลยครับผมเสร็จแล้วครับเที่ยวงานเที่ยวงานไก่กระโปรงพันไก่ครับผม15ไร่ครับอันนี้นี่ครับผลผลิตปีนี้ไม่ค่อยติดเม็ดเท่าไรครับผมพันไก่ไม่ค่อยมีเวลามาผสมใช่ไหม ไปทำแต่อย่างอื่นอยู่ไม่ค่อยมีเวลามาผสม ไม่ค่อยติดเม็ดติดลูกเลยนี่โชว์แข็งแรงยิ่งเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปนั่งพักกันครับผมตายตรงไหน
ครับพี่น้องผ่านฝนก็เด็กวันนี้เรียนมาหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่ฝึกงานนี่ฝึกงานโอ้นี่ครับมากินต้มไก่น้ำกันได้กันเมื่อนี้แข้งกำลังดีเลยดิไก่ตีเสียดูนะครับนี่เสียดูต้มไก่ตีเลยนี่มันต้มไก่ตีเสียดูอันนี้ก็ทีมงานขนกระโปรงมาแล้วครับทีมงานเดี๋ยวก็จะขนขึ้นรถเอาไปส่งโรงงานครับเขาหยกจากลูกมันนี่นะมั้งเอ้ยทำคนละหน้าที่เราไม่มีตาอ้วนน้ำบริเวณได้มือนี่ฮะผมไกลกันครับผมคนละหน้าที่กันเรามันสายแพ่งนี่ครับพี่น้องทีมงานขนมาแล้วครับผมครับก็ขนใส่รถ6ล้อ2คันเลยครับไปส่งโรงงานนะผมส่วนผมนี่ก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจแล้วครับผมก็เดี๋ยวกินข้าวกินน้ำกันอีกสักพักอะไรจืดนี่ปอนอ่ะใส่ว่าน้ำปลาอันปอนเซลอีกแล้วนี่ครับอย่างนี้เนี่ยอันนมก็ไปเอาเครื่องเสียงมาเปิดแล้วครับผมครับกำลังจัดการพื้นที่ครับผมครับมึงไปจะอีกยาวกับงานนี่เอาล่ะพี่น้องก็ถือว่าขาดลาตรงนี้เลยละกันครับผมเพราะอีกหน่อยนี่โอ้เสียงกระหึ่มแน่นอนครับผมครับไปเจอกันในคลิปหน้านะครับผมพันไก่พันอุ่นต้องไฟก็ไอ้นั่นเมื่อแล้วผมเชฟอุ่นทุกคนครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ